เออเดี๋ยวพี่กูตกเก้าอี้อีกนี่กอดนี้ลูกทรพีพี่ทรพีทำไดรู้ตั้งแบหนบึ่งนอี้ันได้แลย้ังวไงมันรู้ว่าจะไม่ติดซะแล้วมีมันเลไหยนแเคอา่มานสี่อมางคุยคุยให้มันจบๆซิมานี่หนูมันเป็นยังไงวันเนี้ยนั่นก็ที่หนูเล่าให้มีฟังนั่นแหละนี่เอามามาคุยกันตรงหนึ่งโจก็มาเห็นว่าแบบวิ่งเล่นกับบอสอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่าแบบเอ้าแล้วอยู่ดีก็ทักเขาคำว่าก็อยู่กับบอสไปเถอะก็ดูมีความสุขดีนี่เดี๋ยวโจไปเองก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบหนูก็ไม่ได้คุยหวานไม่ได้อะไรเลยนะแบบไม่มมันีเป็แบนบแบบหมายถึงว่าประโยคที่คุยมันเป็นประโยคแบบเชิงจีบเชิงอะไรแบบไมนี่้หรืมอเีปล่าเลเชิยงหยอดไมมัน่มีไม่หยคอืดอเลมยีเลอ่ะเท่ายที่มีได้ยินเราคุยกับพี่หวิงอ่ะคือเราเอาเราอยู่ด้วยกันมานานถูกไหมมันไม่ใช่หมายถึงว่าไม่มีไม่ได้หมายถึงมีกับหยองนะหมายถึงแบบพวกเราอ่ะหวิงหยองมีฟ้าเราพี่โจอะไรพวกเนี้ยเก็ตปะคือมันก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วอ่ะมันไม่ได้มีอะไรอ่ะแล้วก็แบบเหมือนสามสอแลง้วก็ปีครึ่งแล้วเประาใชข่ไอหมคสืองนปไดี้คไรหึม่งละบอสอะไรเงี้ยเราคืนมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็แทงกันเล่นอ่ะปนกันกลับไปกลับมาอยู่ตรงเนี้ยแบบไม่ได้มีประโยชน์แบบจีบหรือแบบเตาะหรืออะไรกันเลยอ่ะอือหือน้าน้องโตว่ายังไงอ่ะพี่หนูอ่านไม่ได้คุยกันนะแต่แบบจุก็มาเดินวนๆแล้วก็ส่งข้อความมาว่านี่ไปอยู่กับบอสเถอะหนูก็เลยบอกฮะแล้วโจอยู่ไหนแล้วโจก็เงียบไปเลยแล้วก็ไม่ตอบแล้วโจก็บอกว่าไม่ต้องตอบหรอกไปอยู่กับเขาเถอะไปเก็บเห็ดกับเขาดีอะไรเงี้ยพี่บอกไปเก็บเห็ดไหนไม่มีอะไรจะพิมพ์แล้วหนูก็เลยบอกโจเป็นอะไรเนี่ยอยู่ไหนก่อนหลอกเปล่าไม่ต้องพิมพ์อะไรหรอกเห็นหมดแล้วไปถามว่าเห็นอะไรจะบอกเออเลิกหลอกโจนั่นแล้วโจไม่ได้โง่แค่บแบอกบโจเนี้ยเเขร้ียากใจโง่ผิอด่ะโจอะไรไม่ฟังเนี่ยโจไม่ฟังเนี่ยก็ฟังก่อนถ้าเข้าใจถูกต้องแล้วจะโกรธกันหรือว่าอะไรกันก็ตามมันก็เป็นเรื่องของหนูสองคนอ่ะเข้าใจไหมแล้แตว่โจมันก็จะแบแบบบว่าไม่ฟังไม่ได้สิเล่นต้กอังนฟนั่งากันรักก่อนดีสิเนาะที่แลนเหลืองอ่ะหยองไปอยู่กับเขาเถอะเดี๋ยวโจไปเองครับแล้วหนูก็เลยแบบเอ้าอะไรคือการเล่นกันน่ารักแล้วมาไล่ให้หนูไปอยู่กับบอสแล้วเต็งจะไปหนูก็เลยแบบแล้วโจแบบโชคดีอะไรเงี้ยแบบโจผิดเองแหละอยู่กับเขาดูมีความสุขดีก็ดีแล้วครับแล้วแลหนู้วก็จเออ้าผิดอะไรอ่ะแล้วโจผิดอะไรหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อแล้วหนูคิดยังไงครับเรื่องนี้รถมารับกี่โมงไม่ยังไม่ได้แจ้งน่าจะเย็นแล้วชุดล่ะชุดก็มีน่าจะต้องหาเองสิหนูคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าหนูจะจัดการยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันบอสจะบอกว่าส่งโอนแล้วก็ส่งสลิปพิมพ์เอาไว้ที่ส่งให้เขาปั๊มเพนหน่อยกระเป๋าอะไรนะบัตรประชาชนนั่นไงไม่ได้โอนเรื่องอะไรเนี่ยรถน่ะโอนแล้วก็ส่งมาจะส่งให้เขาครับมีหนูว่ามันแบบมันงงงแปลกๆว่าแบบอะไรแล้วอยู่ดีๆจะมาว่าไปกระเป๋าอะไรหนูกระเป๋า43ครับปั๊มไปก่อนอ่ะไม่ให้มันโยกอ่ะยินดีที่อ้าวหนูมีอยู่มันก็แบบแล้วมันยิ่งอารมณ์แบบเหมือนแบบก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วป้านานาน้องเข้ามาทีอ่ะแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาพอมันมีเวลาที่แบบได้เข้ามาในเมืองมันก็มีแต่แบบมูดทะเลาะกันมันไม่คิดถึงกันหรอทำไมแบบมาเราต้องทะเลาะกันด้วยนะทำไมเราเรื่องมันไม่ได้มีอะไรปะคือหึงพี่เหวงคือมีก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่เหวงจะจีบติดมันจีบติดไปนานแล้วปะเพราะว่าเรารู้จักพี่เหวงก่อนรู้จักโจอีกอะไม่รู้แล้วแบบพอหนูบอกโจว่าแบบเนี่ยเขาแบบน้องหนูบอกว่าแบบก็แบบไม่ได้เป็นอะไรกันกับพี่เหวงอะแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วโจก็เงียบๆไปแล้วก็เลยถามว่าเราสรุปจะไม่คุยกันแล้วเหรอแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามไปโจบอกว่าก็เลิกยุ่งกับมันดิโจบอกเงี้ยอันนี้ไม่น่ารักอันนี้ไม่มีเหตุผลแล้วน้องก็เลยบอกว่าโจแบบน้องเลยบอกว่าเขาแบบคือพี่น้องอ่ะคือคนที่แบบเหมือนครอบครัวแบบเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะเป็นพี่ชายมีแล้วก็เป็นพี่ชายป้าเราด้วยแล้วน้องมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าน้องมากับพวกพี่ๆอ่ะตอนที่น้องมาอยู่ที่นี่ไม่คือใช่ไหมไม่คือหยองอ่ะต้องเท้าความให้ฟังก่อนนะว่าต้องเท้าความให้โจฟังก่อนนะหนู
คือมียังมาอยู่นี่ก่อนอ่ะหนูจำได้ใช่ไหมอ่ะมีมาก่อนมีมาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งป้าก็มาใช่ไหมป้าเราก็มากับพี่เหวงใช่ไหมใช่แล้วทองสุกก็มาอยู่นี่ถูกไหมแล้วพอทองสุกมาอยู่นี่หนูอ่ะถึงตามมาทีหลังใช่ปะมีถึงมาบอกว่าเออมาอยู่นี่ด้วยกันถูกไหมคือเหมือนเอาจริงๆแบบที่น้องมาอยู่นี่แล้วรู้สึกว่าน้องมีครอบครัวมีเพื่อนเล่นก็คือพวกเราเออมันคือครอบครัวไงหมายถึงว่าถูกใช่ใช่เหมือนน้องมาอยู่ที่นี่ก็อาวุธที่ขึ้นมาก็พวกพี่ๆเขาช่วยถูกไหมปากแดงน้องก็ได้มาพอพี่เวงนะจริงๆอะใช่พี่เวงช่วยใช่มันแบบว่าก็คือมีแค่รู้สึกว่าฟิลที่หนูอยู่กับพี่เวงมันเหมือนแบบเป็นพี่น้องกันอะเก็ทปะมันเป็นไม่ได้มีอะไรอะมันไม่ได้เป็นมูทที่แบบแซวกันเล่นเหมือนแบบหนูงุ้งงิ้งเหมือนที่หนูอยู่กับโจมันคนละมูทแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโจถึงแบบแล้วอะไรคือการโจไม่ไว้ใจหนูขนาดนั้นเลยโจจะไปเองสุดท้ายคือเหมือนแบบทำไมไม่เลือกที่จะคุยก่อนแต่พยายามจะผลักตัวเองออกไปเหมือนแบบไม่อยากคุยกับน้องแล้วอ่ะคือแบบถ้าไม่อยากคุยก็บอกดีๆไม่ใช่ว่าแบบมาแบบนี้เนี่ยมันมีแค่อันนี้มุมมีนะมีแค่รู้สึกว่าจริงๆความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนน่ะต่อให้มีเอ็นดูโจก็จริงมีก็รักโจเหมือนกันแต่ว่ามีก็รักหยองเหมือนกันถ้าหยองอยู่ตรงนี้แล้วหยองไม่มีความสุขหรือว่าอะไรเงี้ยมีก็ไม่ติดนะเข้าใจใช่ไหมหรือว่าถ้าโจอยู่กับหยองแล้วโจไม่มีความสุขก็ไม่ติดเหมือนกันแต่อยากให้แบบทั้งคู่มีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องนี้มีแค่รู้สึกว่าถ้าคุยกันแล้วเราอธิบายกันแล้วคือคุยกันสมมติว่าอ่ะเคลียร์กันต่อหน้าคุยกันแล้วอธิบายกันแล้วว่าเออหนึ่งสองสามสี่ห้ามันคืออะไรแล้วมันยังไม่เข้าใจกันหมายถึงว่าไม่ใช่แบบไม่ได้อ่ะมันก็คือไม่ได้อ่ะสำหรับมีรู้สึกว่าตรงนี้มันก็คือครอบครัวหนูอ่ะมันควรจะเป็นความรักที่มันเป็นวงกลมสองวงอ่ะแล้วมันมีพื้นที่ตรงกลางที่เวลาหนูทำงานมานู่นนี่นั่นมาหนูว่างเข้ามาหนูเข้ามาในเมืองก็มาเจอกันแชร์กันมีพื้นที่ที่มันแบบว่ามีความสุขด้วยกันน่ะเข้าใจใช่ปะแล้วอีกอย่างอ่ะมีรู้สึกว่าของโจจะแบบว่าคือต้องเรียกว่าชีวิตคนเรามันเติบโตมาไม่เหมือนกันเนาะโจก็มีแบ็คกราวของโจมีครอบครัวของโจมีเพื่อนมีพี่น้องมีอะไรของโจถูกไหมเราก็ให้เกียรติเขามีก็จะบอกอย่างตลอดใช่ไหมว่าแบบน้องอย่างงอแงนะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบเราก็ให้เกียรติเขาแต่ในมุมของมีก็รู้สึกว่าโจก็ต้องให้เกียรติอย่างด้วยอ่ะเข้าใจใช่ปะคือหึงได้หวงได้แต่ต้องมีเหตุผลนะมันนู่นที่ทะเลาะกันใช่ไหมก็เดินวนๆกันอยู่แถวนี้แหละแล้วเหมือนน้องก็ยืนอยู่ไกลๆแล้วก็เลยเห็นโจยืนคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่ตรงนู้น2 3 4 5คน uh-huh. แล้วเขาก็อุ้มผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วน้องก็แบบถือแบบจะถ่ายรูปส่งไปให้แหละว่าแบบอุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผลอไปกด G ส่งแล้วเหมือนมันอยู่ใกล้อ่ะแล้วโจก็แบบรีบทิ้งลงเลยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็เลยส่งไปแล้วน้องก็แบบถามว่าแบบอุ้มใครใช่มั้ยตอนแบบพอมาคุยกันโจก็แบบ uh-huh. อ๋อเป็นลูกแบบเขาเรียกมีอะไรเงี้ยก็ถามเอาทำไมถึงได้มีลูกด้วยหรออะไรเงี้ยก็พูดไปพูดมาโจก็บอกว่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอุ้มกันเพราะเป็นเพื่อนก็เลยเอาเป็นเพื่อนอุ้มกันได้ด้วยหรอแล้วน้องก็ไม่ได้อะไรนะก็แบบไม่อ๋อก็คือก็จบไปน้องก็เลยรู้สึกว่าแบบกับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆที่แบบใช่มันเหมือนแบบชีวิตของเรามันเหมือนแบบว่าเราแบกกระเป๋าเดินทางของเรามาเก็ตปะเราก็มีเพื่อนมีครอบครัวมีนู่นนี่นั่นของเรามาระหว่างทางที่เราแบบโตมาหรือว่าที่เราเดินมามีแค่รู้สึกว่ามันต้องให้เกียรติกันนะในเมื่อเราบอกว่าเออเราแบบคือมีว่าอย่างอ่ะชัดเจนกับโจมากเลยถูกปะหนูว่ามันชัดเจนนะใช่เพราะว่าอ่ะเราแซวสมมติว่าแบบหนูไปไหนมาแบบไปแซวไปหาปั่นคนเล่นกับมีอ่ะเราแบบมีไม่เคยแบบมีเขาเรียกมันจะบอกว่ายังไงดีมีไม่เคยเห็นเราแบบสานต่อเข้าใจใช่ปะเราแซวกันแบบแล้วเราก็ไปอ่ะเข้าใจใช่ปะเราไม่ได้แบบอย่างคนไหนที่รู้สึกว่าเขาจะสานต่อเนี่ยมีก็จะเตือนแล้วแบบแล้วแบบเดี๋ยวโจเสียใจเดี๋ยวโจเสียใจอะไรเงี้ยคนที่ชื่ออะไรนะอีเลียนทักมาปะน้องยังไม่ได้เมมเบอร์เขาเลยก็เราแซวเล่นนะเราไม่ได้อะไรมีอะไรทำให้น้องไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะแล้วคราวนี้ก็ตอนนี้คือก็โจก็ไม่ตอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็
เราไม่ตอบก็ไม่ต้องตอบแต่โจไปแบบว่าจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนให้โจไปจัดการความรู้สึกตัวเองให้โจมีเหตุผลกว่านี้แล้วก็มาคุยกันแต่ถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะหยองก็ต้องรักตัวเองด้วยอ่ะถึงมีจะรักโจรักหยองเหมือนกันแต่มีก็อยากให้หยองรักตัวเองด้วยอ่ะถ้ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่แฮปปี้มีก็ไม่สนับสนุนเหมือนกันเข้าใจใช่ปะคือมันไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรผิดมีไม่ได้เข้าเมืองเลยมีแบบแทบไม่ได้เข้าเมืองเลยมีแบบไม่อยู่ด้วยอ่ะเดินทางมากินไหมอะไรนะคะไม่เอาเหมือนเอาของไปทิ้งเหมือนเอาของไปทิ้งเราไปกันสองคนนั่นแหละก็ไม่ได้นี่แล้วหนูมีหึงโจมั้งไหมหนูไม่รู้หนูไม่ค่อยได้เข้าเมืองมีก็รู้อยู่แล้วหนูไม่เคยไปเห็นเขาคือหนูไม่รู้ว่าเขาทําอะไรบางทีคืออย่างบางทีคือมีแต่โจมาหาโจไม่เคยแบบว่าเออให้หนูไปหาหรือนู่นนี่นั่นบางทีเข้ามาหนูอยู่ใช่มั้ยหนูก็อยู่กับพี่แก้วบางทีกว่าโจจะตอบหนูก็แบบมันก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยก็เจอกันแค่แบบแป๊บๆโจก็จะไปแล้วอะไรเงี้ยเจอกันแค่นั้นเองแล้วตอนนี้อย่างกับโจเป็นอะไรกันไม่ใช่แฟนหรอกนี่คือแบบโจก็ไปบอกคนอื่นว่าแบบเวลาคนอื่นถามอ่ะโจก็บอกเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยแต่คือหนูก็พูดอยู่ว่าแบบก็คุยไปก่อนมันแบบเพิ่งรู้จักกันเองลองทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆแต่คือมันก็ชัดเจนว่าเราคือคนคุยกันนะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าแบบยังไงแต่คือเหมือนเขาก็ดูรู้อ่ะแบบเหมือนเพื่อนเขาวันนั้นพี่สนุกปะพามาตรงที่แลนอ่ะเหมือนเพื่อนเขาก็รู้นะว่าเขาคุยกับหนูนี่ขออีกทีได้ไหมอ้าวมันก็เหมือนเป็นคนคุยกันนั่นแหละมีเพราะเหมือนแบบเพื่อนเขาก็ดูรู้ว่าเขาคุยกับหนูอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูแบบไม่ค่อยได้เจอโจไงแบบไม่ค่อยได้ไปเห็นชีวิตประจำวันโจว่าแบบแต่ละวันโจทำอะไรหรืออะไรเงี้ยก่อนหนูจะมาแต่ละวันอ่ะมันก็ใกล้ลีแล้วใช่ปะพอเข้ามาเจอกันแค่แบบตอนลีแบบมันก็แบบฝันดีนะต่างคนต่างไปแยกย้ายไปนอนมาเจอกันแค่นั้นเองอือฮึจริงๆบางทีแบบดูโจเหมือนเมินด้วยซ้ำหนูเลยแบบแต่ก็เข้าใจบางทีน้องมันเหมือนมันทำงานไงมันอาจจะแบบตอบชงตอบช้าก็ว่ากันไปแบบบางทีให้มาหาก็ไอเราไม่จุกจิกไงให้มาหาก็เหมือนแบบตัวทำงานอยู่นู่นนี่นั่นนี่ก็ก็มาโอเคทำงานก็คือทำงานเลยเราก็อยู่แต่กับพวกพี่แก้วเนี่ยพี่อุ๋งอยู่ตรงเนี้ยอยากให้หยองแฮปปี้อ่ะมีอยากให้หยองมีความสุขอ่ะอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นเข้าใจที่มีพูดใช่ไหมเข้าใจครับตัวเองเยอะๆเรามีรู้ว่าหยองเก่งอยู่แล้วอยู่กันมานานอ่ะมีเห็นหนูแบบเป็นคนเก่งหนูเป็นคนที่แบบทุ่มเทหนูเป็นคนที่น่ารักกับคนอื่นแล้วก็ใจดีกับคนรอบตัวมีอยากให้หนูใจดีกับตัวเองด้วยเข้าใจเปล่าเข้าใจถ้าสมมุติว่าน้องมันไม่ไอ้นี่จริงๆก็สุดท้ายมันก็ไปต่อไม่ได้นั่นแหละไม่แต่ว่าถ้าถามว่าสเตตัสถ้าในมุมโจเหมือนคนอื่นก็รู้ว่าคุยกันแล้วคือตอนนี้มันติดอะไรติดตรงที่โจยังไม่ได้ขอเป็นแฟนหรอไม่ได้ขอแบบดีๆหรอแล้วถ้าโจขอหนูจะตอบตกลงหรือเปล่าคือหนูอะไม่รู้คือน้องอะมันพูดหลายครั้งแล้วแต่คือมันดันขอในแชทไง
เราก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยได้ไหมว่าแบบว่าคืไม่อแต่ว่านี่เราก็อย่างที่วันนั้นที่เรายืนคุยกันตรงนั้นนี่เห็นไหมโจก็แบบบ่ายเบี่ยงตลอดแบบเหมือนก็ไม่ได้อยากขอต่อหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่แบบก็เป็นแล้วเพราะว่าหนูขอแล้วตอนตัดไม้อะไรเงี้ยไม่ใช่นี่อันนั้นมันเป็นการพูดเล่นกันในมุมผู้หญิงกับผู้ชายมันคิดไม่เหมือนกันมั้งแต่มีแค่รู้สึกว่าก็บอกไปเลยตรงๆว่าแบบว่าที่ตอนนี้ทุกอย่างมันยังคุมเครืออยู่นู่นนี่นั่นนะมันเป็นเพราะว่าฟีลวันแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราขอบเขตของเรามันได้แค่ไหนถูกปะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีแนะนำให้แบบหนูปล่อยโจไปก่อนให้น้องไปสงบสติอารมณ์ให้น้องไปจัดการความคิดตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าถามมีมุมนี้นะมีเอามุมตัวเองนะมีไม่ได้บอกว่ามุมใครถูกใครผิดนะแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นมีพยายามอธิบายแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่ฟังมีจะเฉยๆให้เขาไปจัดการอันนี้ตัวเองก่อนมีว่าถ้ามันคุยกันหรืออะไรกันมันต้องฟังกันอะถ้าไม่ฟังกันแล้วมันไม่รู้สิถ้าไม่ฟังกันแล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องหรอเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเหมือนกันหนูโอเคก็พาไปซนมันแค่รู้สึกแบบงงๆบางทีว่าแบบแล้วไมผ่ต้ิองดงอะงไรไม่แตค้อ่งนั้งนเองไม่ผิดมันไม่มีใครผิดมันแค่ไม่เข้าใจกันมันแค่ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองมันไม่มีใครผิดทางนั้นหยองก็ไม่ได้ผิดหยองก็เล่นกับพี่เหวงอะมันก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะทำไมอะรู้จักกันมาจะ3 ปีอยู่แล้วอะเข้าใจใช่ไหมโจเองก็ต้องมั่นใจในตัวหยองด้วยเวลาโจบอกหยองว่าแบบคนนี้เพื่อนคนนี้น้องคนนี้อะไรเราก็ไม่เคยไปว่าอะไรเข้าใจใช่ปะเขาก็ต้องให้เกียรติเราด้วยในระดับหนึ่งถ้าคบกันแล้วมันแบบโหมันเป็นแบบเนี้ยมันท็อกซิกอ่ะเข้าใจคำเข้าใจที่มีบอกใช่ไหมเข้าใจเราเคารพเขาเราให้เกียรติเขาในมุมที่เขาทำอะไรด้วยนี่นะเราไม่เคยไปอะไรในมุมของเราเขาก็ต้องให้เกียรติเราด้วยให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบเข้ามาแล้วมันแบบฮีลใจกันคุยกันให้กำลังใจกันต่างคนทำงานเหนื่อยกลับมาไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องคุยกันดีรักถ้ามันแบบรักกันหรือมันอยากคุยกันมันจะไม่คุยกันได้ยังไงวะใช่ไหมก็จริงต้องคุยกันมาปอมทางสองน้องคติดื้อดื้อทั้งคู่แต่วันนี้หยองดื้อน้อยกว่าไปก็ไปถามว่าวันนี้โจไม่ได้คุยกับจังงอนโจอยู่เนี่ยทักที่ร้านเสื้อผ้าไม่ตอบมีเพราะมีว่ามีไม่ได้ผิดอะมีไม่ได้ผิดอะไรอะมันเป็นเรื่องของหนูสองคนที่หนูต้องไปเคลียร์กันใช่มันเถอะมีปะไปเปลี่ยนกางเกงก่อนมีปะหนูไปเปลี่ยนชุดแล้วยังเปลี่ยนไม่ได้นายกไม่ได้แบบนี้เลยแต่มีอยากให้หนูรักตัวเองไม่ต้องงอมไม่ต้องเอ้ยทำไมฉันผิดหรือเปล่าไม่ต้องผิดไม่ผิดค่ะมันไม่มีใครผิดทั้งนั้นค่ะไม่งอมไม่งอมเสียงโคตรงมเลยบอกไม่งมลองไป2 กับ 4อ่ะเหมือนแบบเมื่อกลางวันนี้ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรถ้ามันแบบเดินตามมันเหนื่อยวิ่งตามมันเหนื่อยก็อยู่เฉยๆแล้วให้เขาแบบพยายามดูมั่ง